วันนี้ก็ยุ่งได้ต้องทำได้เท่าไหร่แล้ววันนี้นั่นเห็นไหมล่ะ9 บาทต้องเทียบคราวนี้ดูมันทองคำได้ถึง14 กิโลไป20 บาทได้ทองคำ14 กิโลฮะมานี่แล้วตั้งแต่มาถึงนี่กี่บาทฮะเดี๋ยวจะบวกมานี่วันที่20มาถึงนี่ได้4 บาทเราจะพยายามหาทองคำเข้าสู่ทางหลวงด้วยประเภทน้ำไหลซึมค่อยๆไหลๆเพราะทางหลวงเราทองคำมีน้อยมากเราจึงวิจกวิจารได้มาเป็นกรอบประกอบกลางที่พี่น้องทั้งหลายร่วมสามัคคีกันบริกาตั้งคิดแบบการสายจะเกิดขึ้นแล้วก็ยังไม่สนิทใจคุณต้องหาเขียนนู่นเขียนนี่มันยังไม่สนิทใจของความในทางหลวงมันก็ค่อยย่าไปเรื่อยไปย่าไปเรื่อยไปเพิ่มกันของความเป็นของเล่นเมื่อไรลมหายใจของคนไทยทั้งชาตินั่นแล้วว่าการเงินอะไรการกินก็จะบากกินเพิ่มได้จะมาจากกรุงเทพถึงเช้านี้ก็ผมต้องคำต้องคำได้45 บาทเนาะครับผมนั่นแหละตั้งแต่มาจากกรุงเทพวันที่20มาถึงวันนี้วันที่24นะได้45 บาทฮะได้ทองคำ45 บาท59 จังมันจะมาถึงกี่โลจะไปหากว้างอีกวันนี้จะโยนไปกว้างเราทำวัดอะไรในบางทอดไปอะไรนี่โดยเทศจริงๆบ่าย 2 โมงบ่าย 2 ครับโดยเทศคือวัดอะไรในบางทอดมาในการเหรียญมันบ่าย 2 โมงแล้วก็ว่าออกจากนี้ประมาณจะเครื่องครึ่งถึงจะพอดีจากนี้ไปชั่วโมงครึ่งเขากะเวลาไปถึงว่าอย่างเขากะว่าชั่วโมงครึ่งเครื่องครึ่งออกบ่าย 2 โมงแค่ไปกรุงเทพก็งับกันกับวันไปถึงนะไปถึงตอนบ่ายแล้วตอนค่ำหมดแค่เลยค่ำแค่คุกค่ำจนกระทั่งวันที่19ถึงค่ำวันที่19มันก็กี่วันฮะตั้งแต่วันที่30เริ่มแค่ตอนค่ำนะแล้ว20ครับฮะ20กันแล้วตอนคืนก็เนี่ยครับที่จะไปที่กรุงเทพมาที่อยู่กรุงเทพไม่อยู่กรุงเทพได้ทองคำ14 กิโล 25 บาท68 ตังค์นี่ทองคำที่มันเรียกว่าทองคำที่ได้ตั้งแต่วันที่30ถึงวันที่20จางถึงนี่ทรงงานถึงวันที่20กันยาได้ทองคำ14 กิโล 25 บาท68 ตังค์นะทองคำที่ได้หลังมอบแล้วแยกออกชื่อยังไม่ยอม21 กิโล 2 บาท 7.5 ตังค์ชื่อหลังแล้ว125 กิโลเอากับ10 แท่งรวมทั้งหมดได้ทองคำประเภทน้ำไหลซึมนี่146 กิโล2 บาท 7.5 ตังค์เห็นไหมล่ะถ้าพวกเราไม่มาพูดถึงอันนี้ไม่สนใจนี่ทองคำ146 กิโล 2 บาท 7.5 ตังค์ซึ่งได้แล้วอันนี้ไม่มีเลยนั่นก็เพิ่มเขาอีกอย่างนี้เพิ่มเขาหรือการไปเทศที่ไปต้องเทศกลางนี่ไงกลางค่ำตั้งแต่วันที่30มิถุนาค่ำวันที่30มิถุนาจนกระทั่งวันที่19มิถุนายนนะวันที่19กรกฎาคมวันที่19ออกเป็นครั้งออกวันที่30มิถุนายนนั่นแหละแล้วก็เทศคืนวันที่30
เทศเริ่มจงวันที่19กรกฎาคม20กันนะครับวันที่19ค่ํา20วันที่20ตอนข้าวก็ออกแล้วไม่ใช่แค่วันที่20ก็เป็น20วันที่กันวันที่20กันนี่หมายถึงแค่กลางค่ําแค่กลางค่ําตั้งเป็นลักษณะเป็นการตั้งใจเทศถึงว่าลักษณะจะเอาวงสิ่งตั้งยังไม่ใช่นะมีลักษณะเทศอะแต่ตอนข้าวสเปรย์กระบาดตีง้องตีนี่ไม่ว่าอยู่ที่นี่ไม่ว่าดูแค่เอาแน่ไม่ได้แก้แบบสเปรย์สปะอย่างนี้แต่กลางคืนประเทศจริงๆไงมีเด็กมีเผ็ดมีร้อนเหมือนกันบางวันบางวันแล้วแต่เรื่องจะมาสัมผัสมันก็ตั้ง20ตันออกไปถึงเวลานี้เลยเนี่ยที่แค่เวลานั้นที่สอนแรงทำออกขนาดนั้นเลยแล้วออกทั่วไปหมดเลยวันคือวันที่ตั้งแต่วันที่30มิถุนายนนะครับเรื่อยนี่ก็แล้วจากนั้นก็ไปเทศที่อื่นๆอยู่นั้น4-5ครั้งห้าครั้งครับฮะ5ครับอย่างนี้วันไปเทศง่ายๆต่างๆเขาอยู่มา5ครั้งใช่ไปอย่างง่ายอ่ะถ้าที่ไหนออกวิทยุทางนั้นอย่างเดียวเพราะวิทยุเรามีอยู่ทั่วไปกระจายไปหมดแล้วเราก็ครอบทำให้ภูมิใจไปด้วยนะนี่สมเจตนาที่เราคิดไว้สิทธิ์ไหมมีการช่วยชาติคราวนี้ว่าเออคราวนี้ข่าวธรรมะจะกระจายออกสู่จิตใจของพี่น้องชาวพุทธเราในเมืองไทยเราพูดว่าเมืองไทยยังไม่พูดเมืองนอกนะวัตถุเปิดเผยใครก็ทราบว่างามพิงางทั้งหลายก็คืองามสิ่งที่พาให้ย่อมจมคือสมบัติเงินทองก็ของจะพาพี่น้องชาวใจให้ย่อมจมไม่อยู่ที่ถึงศีลธรรมเป็นตัวการสำคัญพาให้ย่อมจมพาศีลธรรมก็จมนั่นเขาไม่อยู่ที่จะเราคิดหมดไม่ผิดก็บอกว่าข้าวนี้เป็นข้าวที่ศีลเรื่องธรรมะจะได้เข้าสู่ใจของพี่น้องชาวใจเราเขาบอกงั้นละไปตามมันไปกับวัตถุนี่แหละนี่ไปเทศที่ไหนก็เทศไปงานไหนงานไหนเขายุ่งมันไปทอดผ้าป่างานไหนธรรมะไปงานเยอะแล้วกระจายไปเรื่อยกระจายไปเรื่อยวัตถุเราก็หยุดไปแล้วธรรมะไม่หยุดนะเดี๋ยวนี้ยิ่งกระจายออกไปจนกระทั่งเมืองนอกเขาพูดถึงเรื่องเขามีความอบอุ่นคือชาวไทยเรานี่แหละไปอยู่เมืองนอกเช่นไปอยู่สหรัฐไปอยู่เมืองนอกเหงาหงอยว่างั้นคือไม่เหมือนเมืองไทยเราเมืองไทยเป็นเมืองเด็กทั่วประเทศไปที่ไหนเกาะกันพันกันเลยเหมือนหมาน้อยเข้าใจไหมไปเมืองนอกตัวใครตัวเราเฉยที่นี่ไม่คุยกับใครได้ทั้งเหงาเพราะได้ฟังธรรมทางนี่ทางอินเทอร์เน็ตหรืออะไรนี่เลยเอาธรรมเป็นคู่เลยที่นี่เพลินสบายเลยไม่เกี่ยวหาเพื่อนหาฝูงที่ไหนแหละว่านั่นเขาบอกมานะก็เป็นอย่างนั้นทำเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ยังบอกแล้วว่าไปที่ไหนเย็นที่นั่นยังบอกนี่ก็บอกว่าข่าวนี้ข่าวธรรมที่ได้กระจายออกทั่วประเทศไทยของเราไปพร้อมกันกับด้านวัตถุในการช่วยชาติคราวนี้นี่การช่วยชาติทางด้านวัตถุก็รู้สึกว่าเบาบางลงเรียกว่าหยุดอันนี้นะเหมือนกับว่าหยุดนั่นแหละแต่ธรรมะไม่หยุดออกเรื่อยเรื่อยแล้วนี่กระจายไปทางวิทยุมีทุกแห่งทุกหนออกไปหมดแล้วธรรมะของเราพูดจริงเราไม่ได้พูดแบบลูกๆคำๆไปหาเอาโน้นเอานี่นะเราก็เรียนมาจนเป็นมหานี่มหาวันนี้นั่นพัดมหาอวดซะบ้างที่วันนี้ขั้นมากันแล้วมาอยู่นี่หมดพระพุทธเจ้าพระกายปิฎกพระกายปิฎกถอดออกจากหัวใจพระพุทธเจ้านั่นแหละพระกายปิฎกใหญ่อยู่ตรงนั้นออกไป80,000ที่ธรรมขันธ์ธรรมะพระพุทธเจ้า80,000ขันธ์นั่นเพียงพอประมาณแล้วออกเป็น3ปิฎกพระวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกออกกระจายมาให้เรียนเนี่ยปิฎกในตู้ในหีบทุกวันนี้นะออกจากพระกายปิฎกใหญ่ของพระพุทธเจ้าจากนั้นลองมากับพระกายปิฎกย่อมลงมาก็คือพระสาวกทั้งหลายออกจากนี้ ออกจากนี้แม่นยำที่นี่นะเราที่เรียนมาผู้ที่ไปจดไปจำไปจารึกออกมานั้นเป็นคนมีกิเลสมีลูกๆคำคำมีสูงสูงต่ำต่ำถ้าจะไปถึงเกาะควรต้องการที่จะทำลายหลีกเกรงกิเลสอ่านไปตามนั้นรู้ทันทีนะใครเป็นคนจดจารึกคำพีเหล่านี้มาอ่านดูก็รู้นะมันรู้ในจิตนี่แหละไม่อวดนะ ถ้าเป็นคนปุถุชน
แต่งไปแล้วยังไงก็ต้องหลบหลีกมีสูงมีต่ำอยู่ในนั้นแหละถ้าเป็นถ้าอรหันต์แต่งเราต้องมาแล้วขางเลยพุ่งเรียกว่าทำไม่มีสูงมีต่ำกงแนวแนวแนวแล้วอันนี้ย่นเข้ามาหาธรรมภายในใจกงแนวอย่างภาษาที่พูดกับพี่น้องทั้งหลายเทศทั่วประเทศไทยเวลานี้ภาษานี้เราไม่ได้มีนักตะก่อนนะการเทศนาว่าการที่จากการเรียนมานี่ก็เหมือนบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายท่านเทศแล้วก็เทศแบบนั้นมันก็เป็นไปตามนั้นเองเนี่ยไม่ได้มีเจตนาละมันหากเป็นไปตามที่ศึกษาแล้วเรียนมาก็ไปตามตำรับตำราอ่านไปรูปไปคำไปคำไปอย่างนั้นนะเอาที่นี่พอย่นเข้ามาภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติรู้มากรู้น้อยมันจริงจังจริงจังเลยแม่นยำแม่นยำนะที่นี่ขึ้นทางนี้นะมากเขาจะอะไรแม่นยำแม่นสุดท้ายอยู่นี่หมดเลยพูดถ้ามันเต็มยศจะว่ามันอยู่ที่นี่หมดพอจะเทศอะไรอะไรนี้ออกจากนี้ทางนั้นทางนั้นไปเลยนี่แหละพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกนี้ถอดกิเลสออกหมดแล้วถอนกิเลสหมดเหลือแต่ธรรมล้วนๆออกจริงออกเป็นความจริงล้วนๆเลยที่สำนวนโวหารที่เทศแต่ก่อนตามตำรับตำรานั่นก็เทศหลบไปหลีกมาอยู่อย่างนั้นแหละนะแต่ภาษาธรรมเวลามันเป็นขึ้นมานี่ไปพูดอย่างอื่นไม่ได้นี่แหละที่นี่มันจะเปลี่ยนโวหารนะพอเจอเขาตรงไหนเราจะไปหลีกไปพูดอย่างอื่นไม่ได้ขัดกับความจริงขัดกับความจริงมากน้อยลึกตื้นจากละเอียดของธรรมทั้งหลายเป็นยังไงไงจะหลีกไปไม่ได้นะที่นี่ก็ต้องออกตามนั้นแต่นั้นที่จำนวนโวหารมาให้โลกที่กินต่อสำนวนของกิเลสไพเราะพระพิงนั้นเลยสะเทือนใจนะเฮ้ยทำไมท่านเทศอย่างนั้นทำไมท่านเทศอย่างนี้นี่คือความจริงของธรรมเราก็เรียนมาแล้วเทศแต่ก่อนก็เทศอย่างนั้นเวลามาเจอก็ธรรมะภายในนี้มันเป็นยังไงจะออกอย่างอื่นไม่ได้นะมันเป็นเครื่องบีบบังคับอยู่ในตัวเป็นอย่างนี้จึงต้องพูดอย่างนี้ต้องพูดอย่างนี้ทีนี้เวลาออกสู่ภายนอกก็ดังที่เห็นนี่แหละเขาเล่าว่าหลวงตาบัวเทศเป็นขวานผ่าซากขวานผ่าซากแต่ก่อนก็ไม่เป็นอย่างนี้นี่ที่เป็นก็เป็นเพราะความจริงที่อยู่ในใจรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แล้วเวลาออกมาจะเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ได้ขัดกันมันเป็นยังไงก็ต้องว่างั้นที่นี่ก็กงไปกงมาเลยกลายเป็นขวานผ่าซากไปไอ้เข้าใจยิ่งเป็นเทศธรรมะสูงไปหาสูงสุดยิ่งแล้วยิ่งคงเลยจ้ะนะนี่เราธรรมะพุทธเจ้าลงในจริงในหัวใจแล้วไม่เคยหวั่นกับอะไรในโลกอันนี้ไม่มีสิ่งที่จะหวั่นจะไหวจะขยะขยังหรือจะขั้นข้ามไม่มีสามโลกธาตุนี่ครอบหมดเลยธรรมะสูงไปหมดจะไปเทศแล้วย่นออกมาจะไปเทศในสมาคมใดสูงต่ำขนาดไหนอย่างนี้ว่านี่สมาคมนี้สมาคมคนชั้นสูงชั้นนั้นชั้นนี้นี่ชั้นนั้นชั้นนี้ธรรมะครอบหมดแล้วนั่นมันมองดูว่าสมาคมนี้คนที่มาฟังนี้เป็นคนประเภทใดนี่ที่จะเอาผลจากการแสดงธรรมนะจะมาลงจุดนี้ไม่ได้ไปว่าสมาคมนี้เป็นสมาคมคนชั้นสูงชั้นนั้นชั้นนี้อะไรไม่มีมีแต่กลุ่มนี้สมาคมนี้งานนี้คนจะได้รับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรตามธรรมจะเป็นธรรมประเภทใดออกรับกันไม่ให้เสียประโยชน์ส่วนมากก็เป็นกลายเป็นแกงหม้อใหญ่ไปเสียนี่ก็อย่างนี้แล้วไม่ได้มีนะว่าสูงสูงต่ำต่ำอะไรไปคงมาตามเหตุตามผลถ้ามีแทรกอยู่ในผู้ปฏิบัติมีแทรกอยู่นั้นแทรกอยู่นั้นมากเขาธรรมะจะกลายเป็นแกงหม้อเล็กแทรกกันไปแทรกกันไปแทรกกันไปถ้ามีแต่ผู้ปฏิบัติล้วนๆเกี่ยวกับเรื่องศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติแล้วพุ่งเลยเจ้าไม่ต้องอันนั้นเทศยิ่งเทศง่ายไม่ใช่ตั้งใจพูดแกล้งพูดนะคือมันคล่องไปเลยมันพุ่งเลยนี่เราทำในใจเป็นอย่างนั้นนะแล้วมาเทศนาว่าการสอนพี่น้องทั่วประเทศไทยและทั่วโลกนี้เราแน่ใจ 100% ไม่ผิดบอกโกงๆเลยเพราะถอดหัวใจที่ถูกต้องแล้วโดยสมบูรณ์ถูกต้องแล้วยังไม่ได้ว่าสมบูรณ์อีกนะออกไปบทใดบาทใดไม่เคยสงสัยว่าเทศตรงนั้นผิดไปพลาดไปไม่เคยมีออกสำเร็จรูปพอดีไปเลยตามขั้นของธรรมนี่เราทำพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ในครอบโลกธาตุในปฏิบัติแล้วที่ทำที่จ้าอยู่ครอบโลกธาตุจะเข้ามาสัมผัสใจจะว่าขอเข้าสัมผัสใจแล้วใจจะตื่นตัวขึ้นมานะจะมีความรู้สึกแปลกๆจากอารมณ์มูดคูดทั้งหลายที่มันคุกเข้าอยู่ทั่วทุกตัวสัตว์อันนี้พวกมูดพวกคูดคือกิเลสทำแทรกเข้าไปเหมือนกับเป็นธรรมโอสเรียกว่าธรรมโอสถที่เลิศเลยแทรกเข้าไปปั๊บมันจะเป็นเครื่องตื่นใจทันทีตื่นใจเข้าไป
คนแล้วก็ตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นเรื่อยไปเลยที่จนกระทั่งผลสุดท้ายมันตื่นมากว่าขนาดที่ว่าไม่กินไม่นอนก็ไปแล้วพุ่งเลยมีแต่จะให้หลุดพ้นโดยถ่ายเดียวถ่ายเดียวโทษภัยของวัฏจักรนี่มันมีมากขนาดไหนเต็มหัวใจคุณค่าแห่งความหลุดพ้นมีมากขนาดเต็มหัวใจเดียวกันเมื่อต่างอันต่างเต็มหัวใจแล้วจะพุ่งเลยทันทีอยู่ไม่ได้รอไม่ได้คอขาดไปเลยให้ถอยไม่ได้เลยนี่แหละธรรมประเภทที่จะล้างวัฏวนออกจากหัวใจการเกิดเจ็บตายนอนตายทับกันอยู่นี่มีไงตายแล้วกี่ภพกี่ชาติไม่ใช่ภพเดียวชาติเดียวมนุษย์คนเดียวนะออกจากนี้ไปเป็นภพชาติของสัตว์อะไรๆประเภทต่างๆถ้าเจ้าใจของเราดวงเดียวนี่แหละมันแล้วแต่กรรมเป็นเครื่องชักจูงให้ไปถ้าการว่าทำกรรมดีก็ดึงขึ้นเลยถ้าทำกรรมชั่วดึงเลยใครจะลบล้างเอาลบล้างไปเถอะนะลบล้างเจ้าของทำลายเจ้าของทั้งนั้นพระพุทธเจ้าประเทศลบล้างใครทำลายใครเทพส่งเสริมสัตว์โลกทั้งนั้นแล้วจะไปลบล้างความจริงของพระพุทธเจ้านี้ตายทั้งหมดจมเลยให้พากันจำนะทุกคนเราเกิดมาในพบพุทธศาสนานี้เลิศเลอสุดยอดแล้วไม่มีเคลื่อนคาดพุทธศาสนาสอนเป็นแถวเป็นแนววิธีการทุกอย่างเป็นแบบเป็นฉบับตลอดเช่นอย่างพระหน้าที่ของพระทำไงกฎของพระเป็นยังไงเรียบไปเลยนั่นกฎของพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นไม่ได้สอนสุ่มสี่สุ่มห้าทำสุ่มสี่ห้าตามใจชอบนะสอนแล้วสอนตามหลักความจริงคือทำคือวินัยผู้ปฏิบัติก็ตามนั้นเช่นอย่างพระปฏิบัติยังไงเรื่องของพระหน้าที่ของพระข้อบังคับของพระกฎของพระปฏิบัติยังไงนี่ท่านมีแบบมีฉบับมาโดยลำดับพุทธศาสนาเป็นแบบเป็นฉบับทั้งภายนอกภายในไม่ได้ล้วนนะไม่ได้หลักลอยนะกงเป่งเป่งอย่างนั้นเวลามาปฏิบัติก็กงเป่งไปเข้าแล้วเข้าสู่ความจริงนี่เราก็ได้เทศสอนโลกมาในตอนที่ออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่เป็นเวลา7ปีนี่แหละนะเทศนี่เราเรียกว่าเทศไม่หยุดไม่หย่อนแล้วทางคำก็เป็นเออไอ้นะลืมแล้วว่าอะไรมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้ลืมปั๊บตัดขาดปุ๊บหายเงียบไม่ทราบว่าพูดอะไรมาแล้วตั้งต้นใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่ไปเสียมันไม่ต่อกันอย่างนี้เราทุกวันความจำเสียนะความจำตัดการพูดนี่จะให้เป็นแถวเป็นแนวเป็นยิ่งอุปมาอุปไมยครอบเหยียบเสียแล้วหายเงียบเลยได้อันเดียวไปเลยแต่อุปมาชั้นไหนอุปไมยชั้นนั้นไม่มีเดี๋ยวนี้หลงลืมหมดพอพูดไปมันพุ่งไปเลยนี่ก็พูดถึงเรื่องธรรมะนี่อะไรนะที่เดี๋ยวพอพี่น้องทั้งหลายพอได้เข้าใจบ้างก็เนื่องจากการช่วยชาติคราวนี้แหละที่ว่าเอาละธรรมะคราวนี้จะเริ่มออกแหละนั่นโลกเขาไม่ได้คิดนะเราคิดคนเดียววัตถุรู้กันอย่างแจ้งขาวทั่วประเทศไทยว่าช่วยชาติก็คือช่วยด้านวัตถุที่ด้านวัตถุจะพาชาติให้ร่มจมความเห็นของโลกแต่ความเห็นของธรรมนี่ก็คือจิตใจที่ขาดธรรมทั้งหลายนั่นแหละจะพาให้ล่มจมขนสิ่งทั้งหลายพาล่มจมไปหมดเพราะจิตใจต่ำใช่ไม่รู้จักประมาณนี่แหละความจิตใจที่ต่ำซ้ำนี่แหละไม่มีเหตุมีผลไม่มีหลักมีเกณฑ์การอยู่การกินการใช้สอยทุกต่างๆจะไม่มีประมาณการมีประมาณคือธรรมแทรกเข้าไปอะไรพอดีอะไรควรอะไรไม่ควรเรื่องของธรรมจะแทรกเข้ารู้จักประมาณไอ้เรื่องนิสัยนี่เป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆเห็นอะไรคว้าภาพความมาไปเลยนี่เราจะพาให้ล่มจมไปจากจิตใจอันนี้แล้วว่าวัตถุสมบัติเงินทองก็ของจะพาโลกให้ล่มจมอันนี้โลกเห็นอย่างภายตั้งแต่ภายนอกแต่ภายในนั้นอะไรพาให้สิ่งเหล่านี้พาล่มจมหัวใจนั่นหัวใจมันล่มจมแล้วมันก็ลากสิ่งเหล่านี้ล่มจมก็ลากคนทั้งประเทศล่มจมให้พากันจำไว้นะการฟื้นฟูชาติก็วัตถุก็ฟื้นฟูขึ้นมาจิตใจก็ต้องฟื้นฟูขึ้นมาด้วยกันถ้าจิตใจฟื้นฟูมันจะเจริญขนาดไหนจมทั้งนั้นแหละถ้าจิตใจฟื้นฟูแล้วจะค่อยพยุงตัวขึ้นได้พากันจำเอานะคนเราเกิดมาใครจะเกิดกับกองบุญกองกุศลกองมรรคผลนิพพานมันก็เกิดมาจากท้องแม่เหมือนกันหมดจะรู้ภาษีภาษาอะไรก็ไปตามพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องเขาทำยังไงก็ทำติดกันไปถึงไปจนกลายเป็นนิสัยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยนานเท่าไหร่ที่พอทำแทรกเข้าไป
ข้าไปก็ไปมันจะค่อยเป็นเครื่องตื่นเนื้อตื่นตัวปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นดีขึ้นเรื่องทำไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะถ้าขาดจะเมื่อไหร่แล้วไม่ได้เรื่องแล้วแม้แต่ประกอบความภาคเพียรสติธรรมเท่านั้นเป็นสำคัญขาดสติความเพียรไม่ก้าวแล้วจะเดินโยกจนขาหักมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรถ้าสติขาดถ้าสติไม่ขาดอยู่ไหนเป็นความเพียรหมดสติอยู่แล้วกิเลสไม่เกิดเมื่อมีสติอยู่มันจะเป็นคลื่นเท่าคลื่นทะเลก็ตามสติห้ามปุ๊บได้เลยสติเป็นสำคัญมากนะพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติไม่ย่างจะเลี้ยวแหลกแหวกแนวไปอีกนะการช่วยชาติคราวนี้ก็เราก็ได้ผลพอประมาณสมัยเงินทองก็ได้พอประมาณแล้วอาจทำเวลานี้ก็กำลังกระจายเฉพาะวิทยุนี่กระจายไปทุกแห่งทุกหนตั้งวิทยุขึ้นดูมันทุกภาคแล้วมั้งเดี๋ยวนี้มีทุกภาคแล้วเดี๋ยวนี้มีแต่มากกับน้อยต่างกันต่อไปจะค่อยๆกระจายออกไปธรรมะนี่เป็นของจริงออกที่ไหนไม่มีการจืดจางหรือจืดชื่อไม่มีกงเป่งอาจทำผู้หุ่งอาจมุ่งทำแล้วมันจะซึมซาบเข้าในใจทันทีแต่ว่าที่เราเทศนี้เรียกว่า เราเทศสดๆร้อนๆทอดออกมาจากหัวใจไปเทศทั้งหมดเลยแต่ก่อนแล้วก็เรียนมาอันนั้นหายไปหมดนะกลับมาอยู่นี้หมดเลยที่เราเรียนมาโน่นมานี่ตำราโน่นตำรานี่ไปโน่นไปนี่เรียนแต่ก่อนเทศต้องวิ่งแต่ตำราเวลาเราเรียนหนังสือนะยังไม่ได้ปฏิบัติเวลาเทศจิตไม่ได้เข้านะเทศจะวิ่งแต่ตำราคัมภีร์นั่นคัมภีร์นี่เอาภาษิตนั่นมายกภาษิตยกแปลเข้าไปงูปลาไปงั้นแหละเข้าใจไหมล่ะนี่เวลาเรียนมันยังไม่ได้ของจริงมันก็เอาแต่ล่องแต่ลอยจับล่องแต่ลอยมานี่ของจริงของจริงอะไรก็ลอยมันกับตัวจริงมันต่างกันเข้าใจไหมนี่พอจับตัวได้แล้วลอยปล่อยหมดเหมือนเราตามรอยโคตามไปก็ตามรอยนี่แหละไปตัวนี้จะต้องไปถึงตัวโคตามรอยก็ไปถึงตัวโคและปล่อยเลยนี่ตามตำหรับตำราตามก็ไปด้วยภาคปฏิบัติตามก็ไปพอถึงตัวจริงแล้วเรื่องตำรานั้นมาอยู่นี่แล้วมันมีตัวปล่อยเลยอย่างนั้นแหละวันนี้พูดเพียงเท่านั้นนะก็เห็นมากพอสมควรแล้วนี่พอกะว่าเที่ยงครึ่งแล้วจะออกเดินทางไปเทศที่วัดอรัญวันโพธิ์กามาก็ค่ำเนี่ยคนมามากวันนี้มากมากเนี่ยโอวันนี้โอมัน8 โมงกำลัง8:40ยังไม่ถึงกำตะบันขึ้นแล้วเอียงไปแล้วเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาสิงหากันยาถึงมกราธันวามกรากลับขึ้นมาอีก6 เดือนคือมันเอียงไว้6 เดือนเอียงกลับมา6 เดือนวันนี้ก็มากคนมันก็ต้องเทศทุกวันอย่างนี้เต็มต้องเทศถ้ามีคนฉันแล้วไปเลยแน่มันต่างกันนะไม่มีคนฉันแล้วไปเลยอยู่ในป่าในเขาพอภาวนาล้วนๆไม่มีคนนะไม่มีจะบิณฑบาตที่ก็มาฉันตามทางบิณฑบาตบ้านเขาก็4-5หลังคาเรือนเขาใส่มาให้แล้วมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็แล้วแต่พอมาถึงกลางทางหินดานหินลาดแล้วมีแอ่งน้ำมาก็มาฉันฉันนั่นพอฉันเสร็จแล้วก็อาหารที่เสียเหลือเอาไปวางไว้ตามป่ากระรอกกระแตมีเยอะนะเอาไปไว้เป็นจุดกันจุดกระรอกกระแตมาจุดล้างบาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วอาบาตรขึ้นเขาเลยขึ้นเขาเงียบแม่ชีจุลินเกตวงนางต๋อกอบคุณเกตวงญาติพี่น้องน้อมถวายทองคำหนัก10 บาทครับโอ้ไหนล่ะนี่ครับนี่ครับไหนนี่ฮะโอ้นี่นะท่อพอใจ10 บาทตะกี้นี่เท่าไรบวกกันแล้วเป็นเท่าไรฮะ15 บาทเหรอพอใจร่วมสร้างเจดีย์วัดอโศก10,000 บาทครับอยู่ไหนล่ะท่านก็จ้างให้แยกทันทีนะก็ได้แยกอันไหนที่สร้างวัดสองให้แยกทันทีฮะส่งให้อาจารย์มันออนไปแล้วครับเหรอครับเออจ้างมางั้นคือว่าอะไรเป็นทางไหนทางไหนให้แยกกันพอจากนั้นแล้วเราไม่ได้เรื่องลืมแล้วไปไหนเรากินเองก็มันไม่รู้นี่เข้าใจไหมเพราะงั้นจึงบอกรีบแยกอะไรไปทางไหนเป็นทางวิทยุจังหวัดไหนยังไงให้แยกท
ันทีทันทีนู่นกำลังมาอีกแล้วอันนั้นไม่แยกนั่นเอามาเถอะอันนั้นไม่แยกเอามาเถอะรวบบูดบดได้นะไม่ทราบเขาจะแยกหรือไม่แยกถ้าเขาว่าจะแยกก็ได้เราแยกทันทีนะตั้งที่ว่าไม่แยกพูดสนุกไปงั้นต้องคำเช้านี้ก่อนฮะต้องคำวันนี้ต้องคำวันนี้ได้20 บาท50 ตังค์นะนู่นเห็นไหมวันนี้ทองคำเราตั้ง20 บาท50 ตังค์แล้วนี่แหละน้ำไหลสุ่มไฟไหลเข้ามาไหลเข้ามาเราตายแล้วพี่น้องลูกหลานไทยเราก็จะอบอุ่นอบอุ่นเราหาให้พี่น้องลูกหลานไทยเรานะเราไม่ได้หาให้เราตรีดดิ้นนี่เพื่อชาติไทยของเราพยายามพยุงให้มีฐานะพออยู่พอเป็นไปมองดูหน้าเขาหน้าเราเต็มหูเต็มตานะถ้าได้มองดูแบบมองสองหลิงเคยไม่มองสองหลิงแล้วมองเขาเต็มหน้าไม่ได้เรามันอาภัพเข้าใจไหมมองแค่สองหลิงถ้าตาก็หลับคือมองสองตาไม่ได้ต้องหลับตาหลับตาให้มองเรียกแบบสองหลิงที่เราพยายามค้นขวายหามาอย่างนี้แล้วหนุนขึ้นหนุนขึ้นมองคนกับสองตาเลยเข้าใจไหมหน้าเขาหน้าเราสม่ำเสมอมีหน้ามีตาเสมอกันหมดนี่แหละเราก็ฐานะของเราเป็นไงถึงจะเป็นเมืองน้อยก็ตามเมืองน้อยก็เต็มที่ของเมืองน้อยสมศักดิ์ศรีของเมืองน้อยเมืองใหญ่สมเพียงไงมองกันได้นั่นเด็กก็เต็มคนผู้ใหญ่ก็เต็มคนมองดูกันได้นั่นอันนี้เมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่ก็ตามต่างคนต่างมีศักดิ์ศรีด้วยคุณสมบัติอยู่ในภายในประเทศของตัวเองแล้วมองกันได้เนี่ยเราหาไว้เราคิดหมดนะไปมองเขาอย่ามองแบบมองสองหลิงไม่ได้นะมองเขาพวกนี้มันจะเป็นบ้านแล้วนี่ก็ต้องมีความเปรียบเทียบไปที่ใจไหนล่ะไม่เปรียบเทียบไม่ได้นะไปมองที่ไหนมองเขารับตามพวกบ้าพวกตาเดียวพวกตาเดียวเขาเองเอกตาเดียวประเภทชาติไทยเราด้อยใช่ไม่ได้นะต้องเอกต้องไม่มีใครสู้หนึ่งไม่มีสองอันนี้เอกตาเดียวถ้าตานี่บอดไปหมดเลยบอดเลยเข้าใจเหรอต้องเอาให้ดีนะอันนี้แหละช่วยชาติไทยจริงๆได้พระเดียมพี่น้องไหนเราคิดหมดนะไม่ใช่มาพูดเฉยๆคิดเรียบร้อยทุกอย่างหน้าเขาหน้าเราชาติเขาชาติเราเรื่องธรรมเป็นธรรมเรื่องโลกเป็นโลกแยกมาเป็นโลกก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมาเป็นชาติท่านวรรณะเป็นฐานะสูงต่ำก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าทำแล้วเรียบเลยไม่มีปัญหานี่เราอยู่ในโลกลูกหลานไทยเราก็อยู่ในโลกอยู่กับเขาเหมือนเขาต้องให้มองหน้ากันได้ด้วยฐานะตามกำลังของตนนี่แหละจึงได้อุตส่าห์พยายามขวนขวายหามาเช่นอย่างเมืองไหนที่มีทองคำน้อยหรือไม่มีทองคำเงินมีค่ามาไหนไม่มีนะนี่เงินไทยเราก็เวลานี้ก็เท่าไรพี่ฝรั่งมันเกินไป42เหรอ42ครับตอนนี้42แต่ก่อนมันฟาดขึ้นถึง56 บาทนี่แหละที่เราล้องโกงนะนี่มันเลย50ตังค์ไปแล้วนะเนี่ยเมืองไทยเรานะว่ะมันขาด50ตังค์ก็ว่าขาดเต็มที่แล้วไม่เต็มบาทมาขาด50ตังค์ก็ยังว่าขาดฟาด56เมืองไทยเรา40ตังค์ใช้ได้ยังไงเนี่ยนี่แหละก็เอาใหญ่ตรงนี้แล้วนะมันจึงดีขึ้นดีขึ้นเดี๋ยวนี้ของเขาก็42ลงมาจาก56มาอยู่42อยู่ตรงนี้แหละพอฟัดพอเหวี่ยงกันก็เพราะเรามีสมบัติของเราหนุนกันคัดค้านต้านทานกันไว้เขาสูงขึ้นจับหางมาดึงลงเข้าใจไหมไม่ให้มันขึ้นมากนะเราจับหางมาดึงลงฝรั่งมันก็มีหางเหมือนกันอ่ะทำไมไม่มีหางตั้งแต่หมาเรายังมีหางไอ้หลังไม่มีหางแสดงว่าเร็วสู้หมาเราไม่ได้นั่นมันต้องเอาอย่างนั้นสิเอาละนะพูดไปพวกนี้อ้าปากไหมงับเอาละบ่งับปากเอาใหญ่บ่เมายังมาอีกเนี่ยเอาอีกแล้วจะได้อ้าปากอีกแล้วเราก็ดีมานู่นน่ะเราจะ12-13เลยเนี่ยนี่ไปตรงที่สามหรือไปอะไรถ้าไปให้จัดกันทีเจ้าค่ะคณะเรือกับน้อมถวายเพื่อก่อสร้างพระตุตังคเจดีเจ้าค่ะเจดีเจ้าค่ะ27,000 บาทเอาไปเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะแยกเลยเจดีย์วัดโสกดาอยู่ในโฮกเหมือนกันนะโฮกของเราบอกแล้วเรียบร้อยแล้วเราได้พิจารณาเรียบร้อยในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษสดๆร้อนๆเหมือนครั้งพุทธกาล
เนี่ยข้าวตั้งสร้างเจดีย์ทุดง13ข้าวนี้เนี่ยโดยที่ท่านจารีท่านเป็นต้นเหตุที่เริ่มขึ้นมาเป็นมหามงคลแก่พี่น้องชาวไทยเราเป็นอย่างมากที่เจดีย์นั้นท่านรู้ทุกทมเราซ่อมแซมใหม่ให้ตกลงกันกับท่านทองเราเป็นหัวคิดว่างั้นเถอะนะเราจะพยายามรัตนาพระธาตุของครูบาอาจารย์ทั้งหลายนับแต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นลงมาแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์พ่อแม่ครูจารย์มั่นของเรานี่เวลาท่านล่วงไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุน้อยเมื่อไหร่รวมแล้วไม่ต่ำกว่า20องค์รวมไปหมดนะที่ล่วงไปท่านล่วงไปแล้วอัฐิกลายเป็นพระธาตุกลายเป็นธาตุนั่นคือพระอรหันต์แต่ละองค์ลงในครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้เสมอกันหมดเข้าใจทีนี้เราจะยกเจดีย์นี้ขึ้นเพื่ออาราธนาพระธาตุของครูบาอาจารย์ทั้งหลายเข้ามารวมอยู่ในเจดีย์นี้แล้วได้กราบไหว้บูชาศักดิ์สิทธิ์พิเศษในภาคกลางเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเจดีย์ของพระอรหันต์ชุดปัจจุบันสดๆร้อนๆเข้าใจไหมนี่แหละให้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์พิเศษเราจึงพยายามหนุนบอกท่านทองเลยว่าเอาเลยหน้าทองหน้าว่างานไม่หยุดชะงักนะเอาเงินมีขาดใกล้ขาดเราบอกงั้นล่ะเราจะไปหาตีกระเป๋าแล้วก็ว่าลูกศิษย์เรามีเยอะเราบอกนี่เราตีได้ทุกกระเป๋าเลยเขาใช่ไหมเราตีได้ทุกกระเป๋าแล้วเอายาให้ขาดนะวะงานอยู่ชะงักเขามีเงินไม่ได้นะเอาเลยวะกระเป๋าลูกศิษย์ของเรามีเยอะเราตีกระเป๋าไหนไม่ได้5ต้องได้10เข้าใจไหมเอาแล้วทั้งนั้นล่ะเอานี่แยกสักทีนะเอาไปเลยอันนี้ไปทางเจดีย์ครับเจดีย์ครับเจดีย์ครับผมเจดีย์ครับเดี๋ยวแยกไปทางหาดครับผมแยกเจดีย์วัดโสครับให้ไปเจดีย์วัดโสทุกบาททุกตังอันนี้นะไปเลยเพราะนั่นก็อยู่ในหัวอกของเราเหมือนกันอยู่ที่ไหนในหัวอกของเราถ้าลงตาจะหลวงพ่อสามก็เจดีย์น้ำหลวงพ่อเออไปเอาไปเดี๋ยวนี้ไปเออตามกันไปให้ทันนะเดี๋ยวจะเอาอะไรจะเอาไปกินหมดมันจะไม่เข้าเจดีย์ไปเข้าทางอื่นมันต้องรีบเร่งที่เสร็จแล้วนะเอากล้องปลากระป๋าอย่ามายุ่งนะเมื่อวานนี้ขนาดไปถ่ายกล้องผู้หญิงคนเดียวอยู่เงียบๆลุกขึ้นถ่ายกล้องมาเราสะดุดตาคึกสะดุดใจคึกแต่ไม่ว่าอะไรครั้งแรกนะแล้วก็รู้มองดูชัดเจนไม่นานสงบเงียบผู้หญิงคนนั้นแล้วปุ๊บมาถ่ายอีกถ่ายไปแล้วคนเก่านะถ่ายคราวที่สองนี่ก็เปี้ยงเลยเห็นไหมล่ะอย่างนั้นแล้วพอดูที่แรกสะดุดแล้วดูแล้วนิ่งไว้ก่อนยังไม่ว่าพอครั้งที่สองคนเก่าออกมาอย่างผาดผลเท่านี้ก็โจรทะยานใส่กันเลย มันก็ลาบปันปังเนี่ย เห็นไหมล่ะทำกิเลสหนาทำจะบางไม่ได้กิเลสหนักทำจะเบาไม่ได้มันต้องลาบปันปังปังไม่งั้นแก้กันไม่ตกหมดแล้วนะยังไม่หมดเอามาเราจะรีบให้พรแล้วให้รีบเอามาด้วยนะยังไม่หมดเจ้าค่ะอยู่ไหนเอามาพ่อใจเอามาคุณชายทำเจ้าค่ะเอามาเถอะ นี่จะ9โมงแล้วเสร็จแล้วสินี่การจะเลิกก็เลิกได้แล้วนี่เวลาขึ้นเวทีอันนี้ได้ทุกแบบพอออกจากเวทีไปแล้วใครมายุ่งย่ามไปเรานะเราออกมานี่มาเรียนเลยใส่หัวไปเลยเฉยเลยนั่นวิชาหนึ่งเข้าใจไหมนี่วิชาหนึ่งนั่นวิชาหนึ่งก็ลงเวทีมาแล้วใครไปอยู่ไม่ได้นะอย่างเราออกมานี่ลุ่มไปเฉยไม่พูดไม่จาอะไรหลงตาเฉยนี่เป็นวิชาหนึ่งนะเฉยทั้งนั้นล่ะหูหนวกตาบอดลุ่มอยู่สองฝ้าตาหลงตาอย่างนั้นหลงตานี่เฉยนี่วิชาหนึ่งอีกวิชาหนึ่งก็ว่าเลยว่าก็ไปเลยนั่นมันหลายชั้นนะหลายวิชาหากินหลายวิชางัดออกงัดออกเรื่อยวิชาว่าคุณยายพูดว่าใครอ่ะแม่บ้านเหรอเหรอนี่อะไรนี่อ่ะให้กันทะเลาะกันคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้หรือว่าทะเลาะกันไม่ได้ทั้งสองไม่ทะเลาะกันไปคนมากเต็มข้างหลังตรงนี้ข้างหลังตรงนี้ข้างหน้าของเราการผู้ยืนขึ้นไปแค่ขึ้นเออวันนี้ไปแค่ขึ้นและอะไรอย่างว่าอะไรอย่างว่าเขาอายุหก
ก็ไปว่าโครงงานศพอาม่าละแม่ของร้านสีทำโรงแรมสีแกงอะไรมันที่อยู่หอบแต่แค่ที่ว่าโครงเขาเป็นประธานเขาอยู่เมืองประเทศประเทศเนี้ยแต่เราแหละเราว่างจะเปิดสปะอะไรบ้างอย่างนั้นมันที่อยู่หอบยืมแล้วเหรอเขาบอกนะคือมองรู้งานจะเป็นตั้งแต่บ่ายโมงไปอ่ะบ่ายโมงที่สองมันกลับมาก็ถามก็เรียนก็น้ำก็ลงมาไม่มากน้ำไงน้ำห้วยหมากแข้งกำลังไหลมาผ่านตัวกลางเมืองอุดรนี่เขาเรียกห้วยหมากแข้งคือจะผ่านหน้าวันผ่านมันผ่านไปตัวกลางเมืองอุดรนะเขาเรียกห้วยหมากแข้งมากไม่มากนะเมื่อคืนนี้ผมก็ตกเข้าคืนจังนะครับตลอดคืนไม่ตกคือเข้าไปจนหลวงพ่อมันเห็นมันยึกนิดหน่อยเถื่อเลยห่มผ้าไปเรื่อยมันพอเหมือนกับว่าอะไรโค่นสีอ่ะมันลงมาเราก็เลยไม่สนใจห่มผ้าเดินร่มก็ไม่มีจนกระทั่งสว่างก็ไม่เห็นมันเกี่ยวว่ะเออของเราที่ก็ไปในวัดของเรานี่คงไม่น้อยกว่า2คันยกวัดนะครับแล้วอย่างวัดนี้สร้างอยู่ถึง3คันอันหนึ่งใจความออกไปไปตรงศูนย์ปู่หรือมันยังอีก2คันคันหนึ่งแล้วก็ยังอีกคันหนึ่งก็ยังยังอยู่ก็ถ้าไม่มีรถไปรถของวัดนะไปแล้วไปอ่ะยังมีความเชื่อเขาไม่ค่อยกล้านะ